เดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน iOS และ Android เลยข้อ85นะคะอ่านโจทย์กันเลย85บอกว่าวางวัตถุมวล1กิโลกรัมบนแผ่นกระดานเมื่อยกแผ่นกระดานให้เอียงเป็นมุม30องศากับระดับวัตถุจะถลายมาด้วยความเร็วคงที่อันนี้ก็จบไปสำหรับอันแรกเนาะทีนี้เขาก็ถามต่อว่าจงหาว่าถ้าเอียงกระดานเป็นมุม45องศากับแนวระดับจะต้องออกแรงดึงขนานกับพื้นเอียงขนาดเท่าไหร่จึงจะทำให้วัตถุเนี่ยถลายขึ้นไปข้างบนด้วยความเร็วคงที่มันมี2กรณีเนาะอันแรกเนี่ยพูดถึง30องศาอีกอันนึงพูดถึง45องศาข้อนี้เขาไม่ให้รูปมาเนาะเราก็ต้องวาดรูปตามที่โจทย์บอกนะคะอันแรกเขาบอกว่าวัตถุเนี่ยก็คือมีพื้นเอียงเนี่ยทำมุม30องศากับแนวระดับเนาะแบบนี้แล้วก็มีวัตถุเนี่ยวางอยู่เนาะอันนี้ก็คือจะเป็นวัตถุของเรานะคะหลังจากนั้นเขาบอกว่าวัตถุเนี่ยจะถลายมาด้วยความเร็วคงที่เองโดยที่เราไม่ต้องออกแรงดึงอะไรเลยนะซึ่งการที่บอกว่าวัตถุเนี่ยถลายมาด้วยความเร็วคงที่มันจะแสดงถึงอะไรคะความเร็วคงที่สมดุลเนาะสมดุลโอเคทีนี้แสดงว่าเราก็ต้องมาใส่แรงที่เกี่ยวข้องทั้งหมดกับกรณีแรกของเรานะคะก็คือจะมีแรง mg นะมี mg มีแรง mg แล้วก็ต้องมีแรง n เนาะวัตถุจะถลายลงแสดงว่าก็ต้องมีแรงเสียดทานชี้ขึ้นเนาะเป็นแรง f แบบนี้นะคะหลังจากนั้นพอเราใส่แรงครบทั้งหมดแล้วเนี่ยเราก็ต้องมาแตกแรงนะแรงที่เราจะต้องแตกก็คือมีแรง mg แรงเดียวเนาะถ้าตรงนี้เป็นมุม30ตรงนี้ก็จะต้องเป็นมุม30ด้วยเนาะทีนี้แตก mg กันค่ะ mg แตกเข้าก็จะเป็นอะไร mg cos 30แตกออกก็จะเป็น mg sin 30ใช่ไหมmg sin 30นะคะโอเคหลังจากนั้นเราก็จะเข้าสมการซิกมา fx ซิกมา fy เนาะซิกมา fx เท่ากับ0ก็จะเป็นอะไรคะเป็น f เท่ากับ mg ไซน์30ซึ่ง f แรงเสียดทานเนี่ยมันมีค่าเท่ากับ μ n ถูกไหมแล้วก็ติดเอาไว้เป็นสมการแรกนะสมการที่2ก็คือสมการซิกมา fy เป็น0มันก็คือจะได้ว่า n เท่ากับ mg cos 30เนาะโอเคอันนี้ก็จะเป็น2สมการทีนี้นะคะเราก็จะแทน n เนี่ยลงไปในสมการแรกนะสุดท้ายเราจะได้ว่าอะไร mg ไซน์30เท่ากับ μ n ก็คือ mg cos 30 cos 30สุดท้ายแล้วเราจะได้ว่าอะไรคะจะได้ว่า mg เนี่ยตัดกันเนาะจะได้ว่า μ เนี่ยเท่ากับแทน30เนาะซึ่งก็คือรูท3ส่วน3นะคะจากโจทย์วรรคแรกที่โจทย์พูดมาเนี่ยทำให้เราหาค่ามิวได้เนาะหาค่ามิวของพื้นเอียงได้ว่าเป็น0จุดว่าเป็นรูท3ส่วน3เนาะทีนี้เราก็จะมาดูวรรคที่2ของโจทย์นะเขาบอกว่าเอียงกระดานเป็นมุม45องศากับแนวระดับจะต้องออกแรงดึงขนานกับพื้นเอียงเท่าไหร่จึงสามารถดึงวัตถุให้เคลื่อนที่ขึ้นข้างบนด้วยความเร็วคงที่อ่ะเราก็ต้องมาวาดรูปตามที่โจทย์บอกเนาะก็คือถ้าพื้นเอียงทำมุม45องศากับแนวพื้นราบเนาะอันนี้ก็คือจะเป็น45องศาแล้วทีนี้ยังไงต่ออ่ะเขาบอกว่าเราจะต้องออกแรงดึงเท่าไหร่นะคะซึ่งก็คือพี่จะกำหนดให้มันเป็น F ละกันทีนี้ถ้าเราออกแรงดึงขึ้นด้วยความเร็วคงที่เนี่ยหมายถึงว่าวัตถุเคลื่อนที่ขึ้นด้วยความเร็วคงที่แรงเสียดทานก็ต้องทิศชี้ลงใช่ไหมทิศแรงเสียดทานก็จะเป็นทิศนี้เนาะทีนี้ก็อย่าลืมว่าเราจะต้องมีอะไรคะมี mg กับ n นะ
อ่ะแรง mg แล้วก็จะใส่แบบนี้แล้วก็แรง n ของเราก็จะทิศชี้ตั้งฉากกับพื้นเอียงนะคะหลังจากนั้นพี่ก็จะมาแตะแรง m mg เนี่ยให้อยู่ในแนวแกน a กับแกน y เนาะอันนี้ก็จะเป็น45องศาด้วยนะคะเพราะว่ามุมตรงนี้กับมุมตรงนี้ต้องเท่ากันเนาะทีนี้เราจะมาแตกแรงกันนะคะแตกแรง mg แตกเข้าก็จะเป็นอะไรเป็นคอเซต้าใช่ไหมก็จะเป็น mg คอ45แตกออกก็จะเป็นอะไรคะ mg ไซส์45อ่ะอันนี้แตกไปแล้วก็เอาออกไปเราจะได้ว่าอะไรจากสมการซิกมา fxเท่ากับ0มันก็จะเป็น f เท่ากับ mg ไซน์45บวกด้วย f อันนี้เป็นสมการแรกนะคะสมการที่2ก็คือซิกมา fy เป็น0ซิกมา fy ก็คือ n เท่ากับ mg cos 45เนาะทีนี้มิว f ตรงนี้เนี่ยมันก็คือค่ามิว n นะอย่าสับสนนะว่าค่าตัวแปร f กับ n ตัวนี้เนี่ยเกี่ยวกับสมการอันแรกหรือเปล่าที่เราคิดอันนี้ไม่เกี่ยวกันแล้วเนาะเพราะว่าเป็นคนละกรณีกันเลยนะคะค่าที่สามารถเอามาใช้ร่วมกันได้ก็คือค่ามิวตัวเดียวนะที่เท่ากับแทน30ตรงนี้ทีนี้ยังไงต่อเราก็จะแทน n ในสมการ1นะสุดท้ายเราจะได้เป็นอะไรว่าเราจะได้เป็นอะไรคะจะได้เป็น f เท่ากับ mg ไซน์45บวกด้วยมิว n ก็คือ mg คอส45เนาะทีนี้เราก็จะต้องมาแทนค่า m แล้วก็ค่ามิวกันนะคะเนื่องจาก m เนี่ยเขาให้มาว่ามวลหนัก1กิโลกรัมเราก็จะแทน m เป็น1นะ g เป็น10ไซน์45ก็คือรูท2ส่วน2ใช่ไหมมิวคือเท่าไหร่คะมิวคือรูท3ส่วน3จากตะกี้ที่เราคิดได้เนาะมิวคือรูท3ส่วน3นะแล้วก็ m เป็น1 g เป็น10คอส45ก็คือรูท2ส่วน2สุดท้ายแล้วเนี่ยเราคิดเลขออกมานะคะพี่คิดให้ดูนะคะf จากตะกี้ใช่ไหมมันจะเป็น f เท่ากับ10รูท2ส่วน2บวกอยู่กับรูท3ส่วน3คูณอยู่กับ10แล้วก็รูท2ส่วน2นะคิดเลขออกมาได้เป็น5รูท2บวกกับอะไรบวกกับอันนี้ก็จะเป็น5 5คูณอยู่กับ 1.732คูณอยู่กับ 1.414 ส่วนด้วย3เนาะสุดท้ายนะคะถ้าน้องๆคิดเลขออกมาแล้วนะมันจะได้ว่า F เป็น 11.2 นิวตันตรงกับช้อยข้อไหนเอ่ยตรงกับช้อยข้อ2นะแสดงว่าถ้า F เท่ากับ 11.2 เนี่ยเราสามารถดึงให้วัตถุเคลื่อนที่ขึ้นข้างบนด้วยความเร็วคงที่ซึ่งอย่างตะกี้ที่พี่บอกความเร็วคงที่ก็คืออะไรก็คือสมดุลอยู่ดีเนาะไหนเราลองมาดูนะคะว่าข้อนี้เราใช้ความรู้เรื่องอะไรกันเนาะตอนแรกก็ต้องอ่านโจทย์นะโจทย์ข้อนี้มี2กรณีเป็นกรณีแรกที่เขาต้องการที่จะสื่อค่ามิวให้เราใช่ไหมเขาก็จะพูดถึงว่าถ้าแบบเป็นมุมที่เท่านี้นะจะทำให้วัตถุถลายลงมาเองด้วยความเร็วคงที่สุดท้ายเราจะได้ว่ามิวเนี่ยเท่ากับแทน30องศาเนาะอันนี้เนี่ยบางคนอาจจะจำเป็นสูตรเนาะแต่ว่าจริงๆพี่ไม่อยากให้น้องๆคิดว่ามันเป็นสูตรนะก็คืออ่ะเดี๋ยวพี่จะแทรกความรู้ให้ก็ได้ก็คือถ้าผืนที่ผืนเอียงใดๆนะคะที่ผืนเอียงใดๆทำมุมเซต้ากับแนวราบแล้วทำให้วัตถุถลายลงมาด้วยความเร็วคงที่จะได้ว่ามิวจะเท่ากับแทนเซต้านั้นเลยนะคือจริงๆอ่ะคือบางคนก็อาจจะจำว่ามันเป็นสูตรละอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆพี่อยากบอกเลยว่าเวลาทำฟิสิกส์เนี่ยเราควรจะทำมาจากความเข้าใจนะคะพี่ไม่อยากให้จำเป็นสูตรแบบนี้เนาะแต่ว่าพี่ก็คือแทรกเอาไว้เป็นตะกอนความรู้ที่ได้จากข้อนี้นะคะถ้าใครไม่อยากจ
จำสูตรก็พิสูจน์จากปกติเลยเนาะเราจะได้ค่ามิวออกมานะคะหลังจากนั้นเราก็จะมาดูของกรณีที่2ก็คือ45องศาใช่ไหมแล้วก็แตกแรงใส่แรงเข้ามาเนาะสุดท้ายเราจะได้ค่า F เป็น 11.2 นะคะซึ่งตรงกับชอยข้อ2นะโอเคก็ข้อ85ก็จะบางคนอาจจะว่าง่ายบางคนอาจจะว่ายากนะแต่จริงๆพี่ว่ามันไม่มีอะไรเลยอ่ะมันก็คือคิดเหมือนกันทั้งสองกรณีเนาะแค่เขาไม่ได้บอกค่ามิวมาตรงๆเราต้องมาหาค่ามิวจากประโยควรรคแรกที่เขาพูดนะคะโอเคค่ะเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามวันนี้แอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะดูความรู้ไปกินไอติมไปก็เพลินดีนะ